ต่อจากเทศกาลตรุษจีนก็มาเทศกาลโฮลีต่อนะครับซึ่ง2กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักก็คือจีนกับอินเดียครับและหนึ่งในอานิสงส์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือวีซ่าฟรีทำให้นักท่องเที่ยวนั้นแห่มาท่องเที่ยวประเทศไทยครับภาพรวมตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยรวมแล้วทะลุเป้านะฮะเกือบ9ล้านคนสร้างรายได้แล้วมากกว่า400,000 ล้านบาทครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7-Elevenท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีวันหยุดต่อเนื่องในหลากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะเทศกาลโฮลีจากประเทศอินเดียส่งผลให้นักท่องเที่ยวอินเดียนั้นเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นถึง 4,411 คนจากสัปดาห์ก่อนหน้าและนักท่องเที่ยวจีนนั้นยังคงเดินทางเข้ามาต่อเนื่องในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 651,000 กว่าคนครับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 6,000 กว่าคนเฉลี่ยวันละ 93,000 คน5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอันดับ1คือจีนอันดับที่2มาเลเซีย3รัสเซียอันดับที่4คืออินเดียและอันดับที่5คือเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นปัจจัยเนื่องจากเรามีวันหยุดในเทศกาลอีสเตอร์ช่วงปลายเดือนและยังมีมาตรการลงนามยกเว้นตรวจลงตราวีซ่าระหว่างไทยจีนซึ่งมีผลสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นให้สายการบินนั้นมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและการยกเว้นตรวจลงตราวีซ่านั้นให้กับนักท่องเที่ยวอินเดียไต้หวันและคาซัคสถานด้วยสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวปีนี้นะครับตั้งแต่1มกราคมถึง24มีนาคมเป็นต้นมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 8,725,969 คนครับสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมากกว่า 420,000 ล้านบาทครับจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1คือจีน 1,600,000 กว่าคนครับมาเลเซียอยู่ที่ 1,100,000 กว่าคนรัสเซีย 582,000 กว่าคนครับเกาหลีใต้ 533,000 กว่าคนครับและอินเดียอยู่ที่ 439,355 คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำศรีกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง 16 ครับ